ไปรษณีย์กรขออภัยครับไปรษณีย์หนองคายนะครับก็เปิดพื้นที่นะครับด้านหน้าให้ชาวนานำข้าวสารนะครับมาขายตรงให้กับผู้บริโภคไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางช่วยชาวนามีช่องทางจำหน่ายข้าวนะครับที่ด้านหน้าบริษัทไปรษณีย์หนองคายจำกัดนะครับนี่ก็ได้มีการตั้งโต๊ะการตั้งโต๊ะกลางร่มนะครับสำหรับบริการชาวนาที่ต้องการนำข้าวมาขายนะครับโดยได้รับการประสานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายติดต่อให้ชาวนานำข้าวสารมาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าประชาชนที่มาใช้บริการที่ไปรษณีย์หนองคายได้เลือกซื้อข้าวสารได้โดยตรงจากชาวนานะครับโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งมีชาวนา2รายนะครับนำข้าวสารมาขายเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวรวมถึงข้าวไรบอรี่นะครับได้รับความสนใจจากประชาชนชาวหนองคายเป็นอย่างดีครับสำหรับพื้นที่ด้านหน้าบริษัทไปรษณีย์หนองคายจำกัด นั้นนะครับจะเปิดให้ชาวนาได้นำข้าวสารมาจำหน่ายทุกวันทำการนะครับของไปรษณีย์ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเลยทีเดียวครับ